สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นภาพหลวงปู่ทวดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นภาพหลวงปู่ทวดนะครับภาพหลวงปู่ทวดนี่ก็มีการสร้างมารุ่นแรกก็เนื้อว่านกันตั้งแต่ปี2497นะครับอาจารย์ทิมเนาะแล้วก็มีการสร้างไล่ต่อกันมาเรื่อยๆนะครับทั้งพระบูชานะครับพระเนื้อว่านนะครับรูปหล่อนะครับหลังเตารีดนะครับเหรียญนะครับมีสร้างเยอะนะครับมีสร้างเยอะที่ผมถืออยู่นี่เป็นหลังตัวหนังสือนะครับก็เป็นโซนหลังเตารีดนั่นแหละครับแต่มีตัวหนังสือข้างหลังนะครับมีตัวหนังสือข้างหลังนะครับอย่างนี้น่าจะปี08นะนะครับเป็นพระเขาสภาพใช้มาครับเป็นพระสภาพใช้มาสวยอยู่นะนะครับสวยอยู่นะเนี่ยเนื้อหาธรรมชาติความเก่าเขานะครับผมว่าพระได้โอเคอยู่นะนะครับพิมพ์พระพวกโซนพระพวกเนื้อพระพวกอะไรพวกนี้นะครับไม่คิดเละหรอกครับไม่คิดเละหรอกแล้วก็หลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายอยู่แล้วครับนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พานเราได้อยู่แล้วนะครับพระหลวงปู่ทวดนะครับฉะนั้นก็มีรุ่นไหนใช้ดีฮะมีรุ่นไหนใช้ก็ดีหมดแหละแต่ค่านิยมก็แล้วแต่นะครับค่านิยมก็แล้วแต่นะครับว่าอะไรยังไงเขาเล่นอะไรกันยังไงบางทีก็มีถูกบ้างมีแพงบ้างนะนะครับอันนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ราคาก็อยู่กับอยู่กับผู้ที่เขามีกำลังซื้อหรอฮะนะครับเนาะนะครับเพราะว่าราคาพามไม่มีราคาตายตัวขนาดนั้นหรอกอยู่ที่ความพอใจนะระหว่างคนซื้อกับคนขายนะครับชอบเท่าไหร่พอใจเท่าไหร่นะครับพอใจเท่านี้ซื้อได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นปี08นะครับผมเข้าใจว่างั้นแหละนะครับหลวงปู่ทั่วท่านอย่างนี้ไม่05ก็08นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกเสาอากาศเพราะเสาอากาศนี่น่าจะเป็น05นะอันนี้ผมดูแล้วไม่มีเสาอากาศไม่มีครับไม่มีแต่เนื้อหาสวยนะเนื้อหาเก่าดีนะครับเนาะเป็นหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือครับนะครับปู่ทวดหลังตัวหนังสือถามว่าสวยไหมสวยครับนะครับสวยไหมสวยนะครับก็ถ้าสนใจรายการนี้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะนะครับผมไม่ได้เปิดแพงหรอกครับผมเปิดเบาๆนะครับผมเปิดราคาผมเปิดเบาๆนะครับส่วนใหญ่ผ้าผมก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับหลักร้อยหลักพันเลยประมาณนี้แหละนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเนาะเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เบอร์โทรผมก็มีให้มีลงไว้ให้อยู่นะครับบางคลิปก็มีลงบางคลิปไม่มีลงจานไหนไม่เจอก็ไปหาดูคลิปเก่าๆนะครับเนาะไม่เป็นไรหรอกอยู่แถวๆนั้นแหละหาไม่ยากขนาดนั้นแหละนะครับเอาขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หลวงปู่ทั่วไปให้ชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ